ครับก็ขอสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่28นะครับปี2565นะครับสำหรับในช่วงบ่ายนะครับก็ยังเป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์นะครับเป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์นะครับโดยที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเรานำเสนอไปแล้วทั้งหมด12เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนี้เหลืออีก11เรื่องนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมด33เรื่องเอ้ย22เรื่องนะครับขอโทษนะครับช่วงบ่ายนี้อยู่อีก10เรื่องนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับเมื่อเช้านี้เราฟังมาเนี่ยมีหลายๆเรื่องราวที่สามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านนะครับก็จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาและคณาจารย์นะครับนำไปต่อยอดของงานวิจัยต่อไปได้นะครับต้องขอบคุณทางคณะกรรมการจากทุกสถาบันนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่ให้ข้อคิดเห็นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร่วมกันนะครับในช่วงแรกนี้นะครับสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับในหัวข้อแรกสำหรับช่วงบ่ายหรือเซสชั่นบ่ายนะครับเป็นช่วงที่3นะครับจะมีด้วยกัน6หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับเครื่องลอกนะครับเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอนะครับเราจะดูซิว่าปาปายาป๊อกป๊อกของเราเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการที่จะพัฒนาเครื่องลอกไอตัวเยื่อเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะนำเสนอโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทีมที่หนึ่งก่อนเลยนะครับถ้ากรรมการทุกท่านพร้อมแล้วนะครับทีมงานพร้อมนะครับคิดว่านักศึกษาผู้นำเสนอก็น่าจะพร้อมนะครับดังนั้นขอเชิญพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรดาแก้วหานมาจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอค่ะในการเพาะปลูกเมล็ดมะละกอนะคะที่เยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าที่เยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอนั้นมีสารยับยั้งการงอกอยู่ค่ะดังนั้นนะคะเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอออกให้หมดก่อนที่จะทำการเพาะปลูกค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะเราจะมีวิธีลอกอยู่2วิธีค่ะโดยวิธีแรกนะคะเราจะใช้มือค่ะขยี้เยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอนะคะออกให้หมดก่อนนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้เวลานานค่ะส่วนวิธีที่2นะคะเราจะนำเมล็ดมะละกอนะคะแช่ไว้ในน้ำค่ะทิ้งไว้ประมาณ 4-8 ชั่วโมงนะคะจะทำให้เยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอหลุดออกได้ง่ายค่ะเพียงใช้มือขยี้เบาๆนะคะแต่วิธีนี้นะคะจะทำให้เมล็ดมะละกอเกิดการเน่าเสียแล้วก็ไม่สามารถนำไปเพาะปลูกได้ค่ะจากปัญหาข้างต้นนี้นะคะพวกเราจึงได้ทำการสร้างเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานของเกษตรกรค่ะต่อมานะคะเรามาดูหลักการทำงานของเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอกันดีกว่าค่ะเรานะคะจะทำการใส่เมล็ดนะคะลงไปยังช่องป้อนเมล็ดนะคะหลังจากนั้นแล้วเมล็ดเนี่ยจะถูกส่งมายังชุดลอกเยื่อของเราค่ะซึ่งชุดลอกเยื่อของเรานะคะจะมีลูกกิ้ง2ลูกนะคะทำหน้าที่ขัดลอกเยื่อค่ะโดยลูกกิ้งนะคะจะวิ่งเคลื่อนที่สวนทางกันค่ะด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เกิดแรงเฉือนที่ผิวค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเราจะเรียกว่าขัดในขั้นที่1ค่ะและเมื่อขัดในขั้นที่1เสร็จแล้วนะคะเมล็ดจะถูกส่งมาขัดในขั้นที่2ค่ะโดยจะมีลูกกิ้งลูกล่านะคะขัดกับแผ่นตะแกรงค่ะซึ่งอยู่ในระยะที่เหมาะสมค่ะและเมื่อทําการขัดเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะเมล็ดจะถูกส่งไปยังช่องทางออกค่ะซึ่งช่องทางออกของเรานะคะก็จะนําไปสู่ชุดล้างของเราค่ะซึ่งชุดล้างของเรานะคะจะมีตะแกรงรูกลมทรงกระบอกนะคะทำหน้าที่ลำเลียงเมล็ดนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีระบบฉีดน้ำรวมอยู่ด้านในนะคะเพื่อทำความสะอาดตลอดการลำเลียงด้วยค่ะและเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเมล็ดก็จะถูกส่งมายังช่องทางออกในที่สุดค่ะต่อมานะคะเรามาดูผลการทดลองนะคะที่ได้จากการทดสอบเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดมะละกอค่ะเราจะสังเกตได้จากตารางที่1นะคะผลการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอที่ความเร็วรอบและขนาดรูตะแกรงแบบต่างๆค่ะพบว่าเมื่อความเร็วรอบมีเพิ่มมากขึ้นจะสามารถทำให้ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอได้ดีขึ้นค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยในการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอนะคะนั่นก็คือขนาดของรูตะแกรงค่ะซึ่งเรานะคะได้ทดลองทั้งหมด3ขนาดค่ะนั่นก็คือ4 5และ6มิลลิเมตรค่ะจากการทดลองของเรานะคะเราได้ใช้รูตะแกรงขนาดที่ใหญ่ที่สุดในการลอกเยื่อนะคะพบว่าสามารถลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอได้ดีขึ้นเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเราจึงสรุปผลจากการทดลองได้ว่าขนาดของรูตะแกรง6มิลลิเมตรที่ความเร็วรอบ200 rpm และความเร็วรอบของตะแกรงล้างที่80 rpm มีประสิทธิภาพในการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอได้ดีที่สุดถึง 60% ค่ะเป็นผลมาจากความเร็วรอบเพิ่มขึ้น
จะทำให้เมล็ดมะละกอถูกขัดด้วยแรงเสียดที่กระทำมากขึ้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะครับก็จบไปนะครับสำหรับการนำเสนอในเรื่องของการที่พัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการครับผมอยากสอบถามนะครับในส่วนของไอ้ตัวเมล็ดมะละกอเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อครับก็คือไปปลูกถูกไหมครับค่ะระดับแรกนะคะที่ใช้ประโยชน์ก็คือนำไปเพาะปลูกนะคะแล้วก็นำเครื่องของเราเนี่ยก็จะใช้เมล็ดมะละกอนะคะไปผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอค่ะครับทีนี้ตอนนี้ได้มีการทดสอบการงอกหรือยังเอ่ยในตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบเครื่องอยู่ค่ะจึงทำให้ยังไม่มีการทดสอบอัตราการงอกค่ะครับขอบคุณครับทีนี้สอบถามเรื่องของนอกจากลอกปลอกลอกเปลือกลอกเนื้อเยื่อมันออกไปแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีบ้างไหมครับมีค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมะเร็งมะละกอเนี่ยก็คือความเร็วรอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้มีผลก็คือเมล็ดมะละกอเกิดความเสียหายค่ะเพราะว่าแรงมันไปกระทำเยอะอะค่ะทำให้ไม่สามารถนำไปเพาะปลูกได้ด้วยนะคะครับทีนี้ตรงนี้ได้แสดงออกมาให้เห็นไหมครับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองว่ามันลอกเปลือกไม่ได้เนี่ยมันอาจจะกลับมาลอกเอากลับเข้าเครื่องเพื่อมาลอกซ้ำได้แต่ทีนี้ถ้ามันเสียหายเลยเนี่ยมันอาจจะกลับมาไม่ได้นะครับมีผลได้ทำไปเนี่ยมีผลอะไรออกมาบ้างไหมครับของความเสียหายผลเมล็ดมะละกอที่เกิดจากความเสียหายใช่ไหมคะครับพวกเรานะคะจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่เราจะรวมไปถึงอยู่ในของเยื่อที่ลอกไม่หลุดอะค่ะเราจะมีการสุ่มเมล็ดมา100ตัวอย่างใช่ไหมคะเราก็จะมี100ตัวอย่างเราก็จะมาดูว่าใน100เม็ดเนี่ยเลื่อนหลุดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลื่อนไม่หลุดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเมล็ดเกิดความเสียหายแล้วก็จะนับว่าเป็นเยื่อที่ไม่หลุดโอเคครับผมค่ะครับคำถามต่อไปได้เลยครับใช้ได้กับเมล็ดมะละกอทุกสายพันธุ์ไหมคะได้ทุกสายพันธุ์ค่ะในการทดสอบเราใช้สายพันธุ์อะไรเอ่ยสายพันธุ์มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะทำไมเลือกใช้พันธุ์นี้คะเพราะว่านิยมปลูกในภาคกลางค่ะแล้วก็หาได้ง่ายด้วยตามท้องตลาดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับยังมีเวลาครับอีกสักคำถามไหมครับครับพอจะได้มันเห็นได้สักประมาณ 60% น่ะทำให้ได้สัก 80% พอทำได้ไหมครับหรือต้องน่าจะใช้เทคนิคไหนถ้าทำได้ 80% ก็จะต้องมีปรับกลไกการทำงานของอันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของชุดลอกของเราอะค่ะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวัสดุเพราะตอนนี้เราใช้ใยขาดนะคะห่อหุ้มลูกกิ้งในการลอกค่ะแต่ว่าทีนี้พอเราขาดเป็นนานๆเนี่ยเยื่อหุ้มของเรานะคะก็จะถูกเฉือนลงไปแล้วผิวมันเรียบอะค่ะทำให้ขัดเยื่อหุ้มได้ไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องอัตราความเร็วรอบนี่อาจจะต้องมีการเพิ่มค่ะแล้วก็รูตะแกรงหนูขอเสริมในส่วนของตะแกรงนะคะตะแกรงของเราเนี่ยก็ยังมีระยะอาจจะทำให้ไม่สามารถขัดกับลูกกิ้งรูปร่างได้ดีค่ะยังต้องไปทดสอบเพิ่มถ้าทำตรงนี้ได้หนูเชื่อว่าอาจจะถึงที่ 80% แน่นอนค่ะถ้าปรับมีเวลาอีกหน่อยปรับแต่งอีกหน่อยน่าจะได้อยู่เนาะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดนะครับของมะละกอนะครับสำหรับเพื่อที่จะไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมครับนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนานะครับเพื่อที่จะเรื่องของการขยายพันธุ์หรือการเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมาคุยกันแล้วก็เพิ่งนึกออกว่าโอเคนะเมล็ดมะละกอมันจะมีเยื่อหุ้มบางๆใสๆนะครับแต่ผมไม่รู้เรื่องของการเพาะปลูกนะครับอย่างที่ทางท่านอาจารย์แนะนำแหละครับว่าเราคงไม่ได้พัฒนาแค่เครื่องลอก
ถูกไหมฮะต่อไปเราอาจจะต้องดูว่าอัตราการงอกนะครับพอลอกออกมาแล้วเนี่ยอัตราการงอกที่แท้จริงมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วอัตราการงอกดีหรือไม่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราคัดลอกเสร็จนะครับแล้วไปดูแล้วอัตราการงอกไม่ดีก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นะครับถือว่าประสิทธิภาพก็อาจจะต่ำลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นข้อเสนอแนะของกรรมการทุกท่านในที่นี้ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อการต่อยอดงานวิจัยทุกชิ้นเลยนะครับนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนะครับเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับ